สวัสดีค่ะนี่คือรายการทำไลฟ์นะคะรายการที่จะช่วยหาคำตอบให้กับความทุกข์ของคุณนะคะที่จะทำให้คุณจัดการกับชีวิตได้ดีขึ้นเบาขึ้นไม่มากก็น้อยเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันนะคะว่าพระอาจารย์ท่านจะเมตตาตอบคำถามเราไว้ว่ายังไงค่ะเถียงพ่อแม่ในใจบาปไหมไม่ผิดอะไรครับมันก็แล้วแต่คือไอ้เรื่องความไอ้บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ในแรกการเชื่อฟังพ่อแม่เราก็ยังไม่พอนะเราก็ต้องพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่พ่อแม่สั่งสอนนะมันถูกต้องหรือไม่คือผู้ที่มีบุญคุณมากที่สุดสูงสุดคือพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าพ่อแม่สั่งให้เราทำลายที่มันผิดศีลธรรมถ้าเถียงมันก็ไม่ผิดเสียตรงกันข้ามดังถ้าพ่อแม่มิจฉาทิฏฐิและพ่อแม่สั่งในสิ่งที่เรามั่นใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่เถียงอยู่ในใจบางทีก็ต้องพูดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเคารพว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นแค่ไม่ชอบไม่อยากอันนั้นก็ควรจะปล่อยวางและเชื่อฟังพ่อแม่เถอะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องศีลธรรมและเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่ใช่คิดเอาเองนะคือตามคำสอนพุทธเจ้าเป็นต้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดกับคุณพ่อกับแม่ว่าเรารักพ่อรักแม่เราก็เคารพคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าจะให้ทำในเรื่องนี้ลูกไม่สบายใจแล้วก็กิบพูดในเหตุในผลว่าทำไมเราไม่สบายใจก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะรับฟังแต่ถ้าออกมาไปเถียงอย่างนี้เถียงใช้อารมณ์แล้วก็ไม่มีเหตุมีผลพ่อแม่คงรับไม่ได้แน่นอนดังนั้นเราก็ต้องหาเวลา ที่เหมาะสมแล้วพูดให้คุณพ่อคุณแม่รู้เลยว่าเราไม่ใช่ว่าไม่เคารพแต่ว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ในใจก็มีความไม่สบายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนให้เข้าใจกันซึ่งกันและกันเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะถ้าเรากำลังคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมหากเราจะเถียงในใจมันก็ไม่ได้ผิดแต่เราควรจะพูดกับท่านด้วยความเคารพและใช้เหตุผลในการอธิบายว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรถึงอย่างไรแล้วก็ไม่ควรลืมว่าพ่อแม่คือผู้มีพระคุณและปรารถนาดีสำหรับเราค่ะออมเชื่อว่านะคะวันนี้คำตอบที่คุณผู้ชมได้รับไปนะคะน่าจะทำให้ทุกข์ของคุณคลายลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมค่ะอะไรที่คุณสงสัยอะไรที่คุณรู้สึกหนักในใจแบ่งเบามาให้กับพวกเราได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ